ายการก่อร่างสร้างตัวโดยรถถูกคูโบต้าแล้วก็นิกกี้สาวรถถูกสุดแซ่บกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ค่ะนิกกี้จะพาทุกคนนะคะไปดูประสิทธิภาพการทำงานของรถถูกคูโบต้ารุ่น U17 ค่ะบอกเลยนะคะว่าที่ที่เรานำไปทำงานวันนี้แซ่บมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าการทำงานเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สถานที่ทำงานของรถถุดคูโบต้าของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวนิกกี้ค่ะจะพาทุกคนไปดูค่ะว่าเจ้ารถถุดคูโบต้ารุ่น U17 ของเราทำงานเป็นยังไงบ้างและแน่นอนวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยค่ะนั่นก็คือพี่ดุ๋ยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเจอพี่ดุ๋ยกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยความและนี่เราก็อยู่กับพี่ดุ๋ยค่ะวันนี้นะคะทุกคนพี่ดุ๋ยจะมารีวิวหลังจากการเป็นลูกค้าของคูโบต้ามาอย่างยาวนานค่ะขอถามก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้พี่ดุ๋ยมีรถขุดคูโบต้ารุ่นอะไรบ้างคะก็จะเป็นตัว3ตันแล้วก็จะเป็นตัว U17 คือ 1.7 ตันแล้วอย่างนี้ใช้มากี่ปีแล้วคะเนี่ยปีนี้เข้าที่ปี11ครับผมส่วนตัวน้องใหม่ U17 1.7 ตันก็เข้าปีที่2ครับพี่อยากจะสอบถามนิดนึงค่ะว่าในเรื่องของแรงม้าของเจ้าตัว U17 เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแรงม้าอยู่ที่16แรงม้านะครับโหเรียกว่าทรงพลังมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วเจ้าตัว U17 เนี่ยมีขนาดประมาณเท่าไหร่คะความกว้างของเจ้าตัว U17 ขยายแท็กจะอยู่ที่1.20 เมตรในการหดแท็กจะอยู่ที่1เมตรแล้วก็ความสูงตัวรถไปที่หลังคาเลยจะอยู่ที่2.35 เมตรครับก็คือเข้าที่แคบได้เลยสบายมากครับถ้ารายงานคนครับอยู่ประมาณ5วันแล้วก็รถขนาดรุ่นใหญ่ๆเข้าได้ยากแต่ถ้าเป็นตัว U17 1วันจบอย่างนี้เราสามารถใช้เขาในการทำงานประเภทไหนได้บ้างคะหลากหลายประเภทมากๆเลยตัว U17 1จะเป็นปุ้งกี่ละ2ก็จะเปลี่ยนเป็นหัวเจาะกระแทกพื้นปูนเรื่องการทำงานตอบโจทย์สมรรถภาพแบบได้ดีเยี่ยมเลยได้เร็วได้เยอะแล้วก็คุ้มค่ากับน้ำมันประหยัดมากๆแล้วเรื่องการขนย้ายเนี่ยสะดวกไหมง่ายมากครับผมเข้าซอยที่แคบที่อะไรได้สบายมากครับผมนอกจากจะสามารถเข้าที่แคบได้แล้วนะคะยังมีประโยชน์ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยค่าแรงงานคนด้วยถูกต้องครับแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่ดุ๋ยค่ะจะพาเราไปดูการทำงานจริงของเจ้าตัวรถขุด U17 นั่นเองค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทำให้พี่ดุ๋ยตัดสินใจเลือกคูโบต้าแล้วก็อยู่กับเรามานานขนาดนี้คะความประทับใจสำหรับคูโบต้านะครับก็คือในเรื่องการดูแลหลังการขายเรื่องอะไรตัวแทนจำหน่ายของสยามคูโบต้าก็ได้เข้ามาหาลูกค้ามาอธิบายมาพูดคุยชวนไปดูเทคโนโลยีเครื่องจักรที่มาใหม่ๆก่อนจะสร้างผลิตภัณฑ์แบบให้มาตอบโจทย์กับลูกค้าที่ใช้งานก็เรียกได้ว่านอกจากสินค้าของคูโบต้าที่ประทับใจพี่ดุ๋ยแล้วนะคะบริการหลังการขายของเราก็ยังสุดยอดด้วยใช่ไหมคะต้องเลยครับและด้านหลังของเราตรงนี้นะคะก็คือรถขุดคูโบต้ารุ่น U17 เล็กพริกขี้หนูของเรานั่นเองค่ะทุกคนค่ะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่านิกกี้นะคะได้สาระความรู้เยอะแยะมากมายจริงๆค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ดุ๋ยมากๆเลยนะคะเอาละค่ะในตอนหน้านะคะนิกกี้สาวรถขุดสุดแซ่บและรายการก่อร่างสร้างตัวโดยรถขุดคูโบต้าจะพาทุกท่านไปที่ไหนแล้วก็รีวิวรถขุดคูโบต้ารุ่นอะไรอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe คูโบต้าของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากคูโบต้านั่นเองค่ะสำหรับวันนี้รายการก่อร่างสร้างตัวก็หมดเวลาลงแล้วค่ะทุกคนค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย